สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยเราได้คุยกันแน่วันนี้เรามาเวลาใหม่นะครับ19บเนาฬิกาสานาทีตรงก๊อปย้ำนิดหนึ่งช่องทางการรับชมครับทูวิชั่นสามช่อง News ์วัช่องซุปเปอร์บันเทิงและเว็บไซต์ครับซุปเปอร์เอ่อเว็บไซต์นะครับ s u p e r อร์เอ็นสุดท้าย Facebook/ สลเสรีดราม่าเรามีหลากหลายเรื่องราวนะครับเมื่อเป็นรายการสดดังนั้น คุยกับอาจารย์เสรีได้ทุกเมื่อตอนนี้ทักไทยอาจารย์เสรีดีกว่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะเวลาใหม่ดีแล้ว <c oughs> ที่ย้ำเวลาใหม่วันนี้พี่มาเร็วพี่นึกว่ามาทุ่มหนึ่งมาถึงตกใจห้องม,มืด <c oughs> ไม่มีแสงไฟและไม่มีใครมีน้องคนหนึ่งเขานั่งอยู่พี่ก็งงพี่ก็ไปถามน้องบอกน้องพี่มาผิดวัน <c oughs> ผิดเวลาไหมคือมาถูกวันแต่ผิดเวลาเขาบอกทุ่มครึ่งมามมหน้าล่ะ พราะพี่มาถึงที่เนี่ยอีกประมาณ20นาทีทุ่มก็คิดว่าเออมันก็ใกล้เวลาแล้วมันก็น่าจะมีคนไม่มีตกใจค่ะอ่ะตอนนี้จดเอาไว้วันอาทิตย์ ต่อไปนี้เราจะสดกันตอนทุ่มครึ่งสะดวกช่องทางไหนย้ำนะครับทวิชั่นสามหกช่อง n e w s One ช่องซ u เปอร์บันเทิงเว็บไซต์นะครับ www.superent.co.th หรือ f c e e o o o ไลฟ์เ r รีดราม่าก็ได้อเรื่องแรกเราต้องคุยกันหน่อยก่อนประเทศไทยแม้ว่าเราจะเบาใจเรื่องโควิด -19 ได้แต่ก็อยากกดตกนะจันเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีเรื่องนี้อยู่ และเราเองเราก็ต้อนรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนกลับบ้านครับจะเป็นคนทำงานก็ดีจะเป็นนัก,นก,กเรียนนักศึกษาก็ดีแล้วเวลาที่เขาตรวจที่โน่นเนี่ยนะคะถ้าอาการมันยังไม่แสดงเขาก็จะได้ใบที่อนุญาตให้เขามาคือ fit to fly ครับนะครทีนี้พอมาแล้วเนี่ยพอมาตรวจอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าอาการโผล่นะคะเราก็ต้องให้เข้าเข้าไปอยู่ในเซตควอนตินทีนี้ ถ้าสมมติอาการเขาไม่โผล่เนื่องจากคนบางคนแข็งแรงนะคะแล้วเราเข้าไปอยู่ใกล้กับคนที่อ่อนแอละแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนอ่อนแออย่างพี่เนี่เนี่ยพี่น่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นยังพกแอลกอฮอล์นะ,ะอาจารย์มาถึงก็ฉีดเราก็จะเห็นอาจารย์ฉีดยังพกหน้ากากนะครับไปไหนยังต้องล้างมือเข้าบ้านจะต้องล้างมือด้วยเจลอันนี้คือพี่ไม่ยอมที่จะกัดตกเพราะว่าพี่อายุ72พี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แลวพี่ก็รู้ว่าคนที่อายุน้อยและแข็งแรงนั้นถ้าเขาเป็นแคริเออร์ที่เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าคนอมโรค เราก็ไม่รู้เราไม่รู้จริงๆอาจจะติดจากเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องกาดไม่ตกค่ะเอาจริงๆผู้ติดเชื้อในประเทศแทบจะไม่มีมาไม่ใช่ไม่มีไม่แทบไม่มีเราเลิกนับวันกันแล้วกสิบกว่าวันแล้วเราเลิกนับวันไปแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีผู้ป่วยที่เดินทางแต่ว่าแม้จะอยู่ในสเตจควอลตินก็ตามแต่มันมีความเสี่ยงดังนั้นที่ย้าเรื่องนี้คือเราจะอยู่กับโควิดแบบการดไม่ตกต่อไปเนาะเพื่อให้เราแบบใช้ชีวิตสบายๆแต่การดไม่ตกนะครับฝาเอาไว้ในขณะที่บางประเทศขยับเป็น28วัน แต่ก็มีบางประเทศนะขยับลงมา10วันช่างกล้าเนาะช่างกล้าต้องบอกว่าเราต้องยินดีกับวงการสาธารณสุขไทยนะเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการดูแลเราได้ที่หนึ่งของโลกนะคะโดยที่เขามีหน่วยงานที่เขาสร้างดัชนีตรงนี้นะคะแล้วก็มีจอห์นมหาิาลัยจอห์นฮัปกินซึ่งเขาศึกษาตรงนี้เขาให้เราทั้งในแง่ของการตรวจต่อประชากรการพบจากการตรวจแล้วก็การเฝ้าระวังต่างๆนานา เขามีสามดัชนีเราเป็นที่หนึ่งทั้งสามดัชนีแหมเวลาข่าวดีๆอย่างนี้สื่อมวลชนไม่เขาไม่เอยขยี้เนาะอ๋อไม่กลัวคับวันอาทิตย์หน้านี่พี่ทำรายการของพี่ชื่อรายการเรื่องดีที่เมืองไทยพี่พูดเรื่องนี้แล้วช่วยกันย้ำหน่อยเนาะอ่ะกระจบเรื่องนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขแต่เราจะไม่กัดตกเนาะจันเนาะเราจะได้สุขเรื่อยๆย้ําว่าวันนี้นะครับเป็นรายการสดเดียวก็จะบอกหัวข้อประมาณเจ็ดหัวข้อที่วันนี้จะดราม่ากันคุณผู้ชมที่ชมอยู่อย่าดูเฉยๆชม แชทชมก็คือชมนี่แหละแชทคืออะไรส่งข้อความมาคุยกับอาจารย์เสรีได้ฝากแชร์ Facebook ไปที่เพื่อนๆด้วยเรื่องแรกอาจารย์นักร้องดังเป็นนักร้องผันใจวัยรุ่นเลยโบกี้ไลออนแหวกม่านกันระหว่างแสดงคอนเสิร์ตอาจารย์น้องก็มนชี้แจงแล้วบอกเขาเลิกแล้วไม่ใช่เหรอในเอางนี้น้องคนนี้เนี่ยนะข่าวนี้ยไอแหวกเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเล่าในรายละเอียดถึงท่านทําให้ผับโดนสั่งปิดไปเลย,นเ,นยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยรายละเอียดนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง เจาะจอ่อแจ้งดำเนินคดีคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเช็ดเหงื่อโยนให้แฟนคลับอันนี้ไม่ควรเลยค่ะไม่ควรโอ้แต่ภาพอันนี้นี่คือภาพจริงจากคอนเสิร์ตนะอาจารย์คืออย่างนี้ต่อให้ไม่เช็ดผ้าเช็นหน้าโยนไปเนี่ยการเว้นะยห่างก็แทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะแต่ข้อนี้นะคะการที่เขาเช็ดเหงื่อแล้วยโยนไปแล้วเขาพูดว่าเขารู้ทํามาถึงการพี่เชื่อนะ่าพี่เชื่อนะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมอาจารย์ถึงเชื่อเรื่องนี้นะครับไปเรื่องที่สาม ทัวลงชาวเน็ตเสียงแตกหลังครูก้มกับนักเรียนในวันไหวครูอย่าเอาเรื่องนี Nixon ้เป็นเรื่องสุดท้ายทุกครั้งที่เราพูดเรื่องครูทีไรอาจารย์จะสะเทือนใจเสมอนิดหนึ่งนิดหนึ่งอาจารย์เออครูเองควรจะรู้นะว่าที่อ้างว่ากินเงินเดือนจากค่าเล่าเรียนของเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กจ่ายค่าเล่าเรียนเทอมละหนึ่งครั้งแต่ครูกินเงินเดือนทุกเดือนนะคะเออแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟค่าบริหารเนี่ยคิดว่าค่าเล่าเรียนพอ มันมีละมันมีค่าชั้ใจอื่นๆแล้วมันมีคนอื่นมันมีภาษีประชาชนมันมีงบจากราชการไปด้วยนะครับคุณไปอ้างตรงนี้เหมือนกับคุณไม่รู้อะไรเลยอะ่ะอันนี้นี่มันก็คือเรื่องดราม่าแหละไม่ใช่ไหเดี๋ยวมาลงรายละเอียอดเพราะดรามา่าจริงๆครูท่านนี้ก็ถึงขั้นลบโพสเขียนโพสไปเรื่อยๆ456เป็นเรื่องเดียวกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของบอสอยู่วิทยานี่ดังกระชอนหัวข้อที่4ครับบอสอยู่วิทยาสะเทือนวงการยุติธรรมไทย ปมอายการไม่สั่งฟ้องหลุดทุกทีพิรุธมันเยอะอ่านี่เรื่องที่เรื่องที่4นะเรื่องที่5ในหนึ่งในพิรุธมันเยอะคือหมอฟันโตอาจารย์ผลตรวจเลือดบอสชี้วงการทันตกรรมเลิกใช้โคเคนมาร้อยปีแล้วรู้ไม่จริงอย่าพูดอ่าข้อ6อันนี้ต้องเห็นใจนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาเราทําอะไรไม่ดีเขาจะถามว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนามสกุลอ,อะไร,ะไรครอบครัวอยู่วิทยาล่อนจดหมายจี้เรื่องบอสชี้แจงสังคม เวลามีปัญหามันต้องมีคนถูกบูชาย,ยันไม่งั้นคนที่เหลือจะไม่รอดสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนะลุงลงประกาศฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดหลังโดนป้ายสีเป็นดาราสลิมเออคาว่าสลิมนี่ก็โหนกันนะจันนะไม่เห็นต้องกเทกือดรอ้อนเออันนี้เป็นพี่พี่ภูมิใจนะนี่คือเจ็ดเรื่องที่ว่ากันสลิมมีกี่สีสามสีครับเป็นเป็นสีโรงเรียนวัสุทีครับชมพูไม่คือมันมีหลายสีก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้แตกแยก สีอะไรก็ได้ไงเลือกมันทุกสีนั่นแหละคือถ้าเราเป็นเหลืองเราเป็นแดงนี่ยังแปลว่าเราแยกพวกนะ,ะแต่เราเป็นสลิมเราเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วสลิมหลายเจ้าก็มีหลายสีนะ,ะถ้าเกิดเขาใช้ใบเตยก็เป็นสีเขียวเคาใช้อัญชันก็เป็นสีม่วงถ้าเกิดเขาใช้ไอสละก็จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวมาดูกันทําไมเขาเ<อ>รู้สึกอย่างนี้อ่ะเราเริ่มเรื่องแรกดีกว่าาะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่คนจัดงานอีเวนต์เจ้าของภาพต่างๆเนี่ย ค่อนข้างสะเทือนใจเพราะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วนะมีคนบอกว่าการที่คุณโบกี้เนี่ยแหแวกม่านคอนเสิร์ตเนี่ยเรื่องนี้นี่นะมันเกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ตในผับแห่งหนึง่งคนก็จะเห็นว่าช่วงสุดท้ายของการร้องคอนเสิร์ตของเธอเธอแหวกคือเดี๋ยวนี้เวลามีคอนเสิร์ตในก็จะบอกมันจบแล้วไนงะแต่มันก็ยังมีคนอยู่ไนงะก็ใช่คือจริงๆแล้วข้ออ้างนั้นมันฟังไม่ขึ้นหลอกนะคะเพราะว่าการที่เจ้าของเขาสา์ลงทุนทาที่กัน้น แล้วคุณไปแหวกที่กั้นเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเอามันใช่ไหมเอาความสะใจใช่ไหมครับต้องถามอย่างนั้นก็คนก็เป็นห่วงหมดว่าเนี่ยถ้าเกิดสวมือคุณทำอย่างนี้หนักๆเข้าผับจะเดือดร้อนจะโดนปิดก็เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ใชหรอใช่แล้วคือคนเดียวกันเนี่ยในวันนี้ก็เพิ่งออกจากบ้านก็เป็นเหมือนมีผับหนึ่งทีเ่เธอไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตแต่รอบเนี้ยไม่ได้แหวกมา่านแต่มันเหมือนมีการถ่ายภาพและมันทําให้เกิดการแบบไม่มีการเว้นระยะห่างคุณผู้ชมครับผับโดนปิดไปสาวันแล้วนะ ดังนั้นอาจารย์ให้ข้อคิดสําหรับคือจริงเราเห็นใจนะพวกนักร้องนักดนตรีเนี่ยช่วงที่หยุดโควิดผับเพิบเนี่ยปิดยาวนานที่สุดเลยอ่ะพอกลับมาแบบเนี้ยการที่เขาให้คุณไปเล่นได้ครับขณะที่คุณร้องเพลงคุณต้องเปิดหน้ากากครับแต่คืนอยู่ห่างคนที่ทำให้น้ําลายคุณกระเด็นไม่ถึงคนฟังพอแล้วละเนาะพอได้แค่นั้นพอละฝากเอาะะไว้นะเนี่ยอันอันนี้อันแรกอันนี้ที่เราเล่าเนี่ยตอนแรกแล้วคนดูก็ควรจะยืนอยู่ห่างกันนะ แล้วก็คนดูควรจะใส่หน้าก,กากนะคะแหมถ้าอาจารย์บอกคนดูอยู่ห่างกันนี่ไปอีกข่าวเลยนี่คือคุณโบวโบี้ไรออนนะอันนี้คือผับแรกที่เขาบอกที่คนกังวลว่าจะทําให้เขาโดนปิดไปผับที่สองจะเป็นรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายหมู่โดนปิดละสามวันนะครับอเอาเป็นตัวอย่างไว้เวลาคุณโดนปิดเออเวลาผับโดนปิดอ่ะก็แปลว่าจะมีคนไม่ได้ทํางานอีก3าสี่วันนะถูกต้องแล้วคนในผับหนึ่งคือมันเ,เป็นการ<ม>สร้างความเดือดร้อนให้กับคนเป็นจำนวนมากที่จริงแล้วเนี่ยนะั หมอเนี่ยเขาพูดทุกวันที่เขาแถลงนะคะแล้วเขาไม่ได้ขอเรามากเลยนะเขาขอแค่สามข้อนะข้อที่หนึ่งครับเขาขอเราใส่หน้ากากเขาขอเราหมั่นล้างมือเขาขอเราอยู่ห่างกันซึ่งจริงๆมันง่ายมากเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันง่ายจริงๆอย่างเราเนี่ยก็ถ้าเราต้องจัดการใกล้กว่านี้เราต้องใส่หน้ากากคุยกันละหรืออย่างนั้นก็ต้องมีเฟสชิลหน่อยใช่แต่ตรงนี้เนี่ยที่เราไม่มีหน้ากากเนี่ยเราเพิ่งมาถอดในตอนที่เราจะพูดแต่ตอนที่เรานั่งอยู่เฉยเเราก็ใส่ จนกว่าจะพูดอดูแลตัวเองมันง่ายปั๊บก่อนพี่จะเดินออกพี่ก็ใส่อาจารย์ก็ใส่เดินไปพูดอย่างนี้สามารถจัดการมันไม่ยากเลยอ่ะอาจารย์ผู้หยิงก็เลยไปอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวคอนเสิร์ตของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคอนเสิร์ตนี้นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นในกระบี่นะครับแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็บอกว่าโอ้โหคนแน่นไปหมดเลยซึ่งสิ่งที่เป็นดราม่าคือมันจะมีภาพแบบ นักร้องสมัยก่อนนะแหมเราอยากได้ผ้าเช็ดหน้านักร้องอเช็ดเหงื่อแล้ว,ยวโยนลงไปฟุ่มก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นเลยซึ่งพอมันมีภาพออกมาอย่างเงี้ยมันก็มีเสียงวิพา์วิจารณ์สนั่นเลยว่ามาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยมันมีจริงไหมเนี่ยทั้งโยนเข้าไปแล้วด้านดูด้านานั้นคือคมาตรการสามข้อมีจริงข้อน,นี้ที่เพิ่งกินพี่บอกกอล์ฟว่าถ้าเธอบอกเธอรู้ทาไม่ถึงการพี่จะเชื่อเธอนะเพราะอะไรรู้ไหม เรื่องการเช็ดเหงื่อไม่อยู่ในสามมาตรการกระจายป่ะครับตัดทยนไปนะก็นั่นแหละแต่ก็เธอก็หมัคว,มว่าเอ้ยเหงื่อคงไม่ใช่มั้งถ้ออาจจะมองว่าเหงื่อไม่ใช่สารคัดหลังหรือเปล่าซึ่งอาจารย์พอบรรดามาามากๆนะเจ้าผู้จัดงานก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาคัดกรองอย่างดีนะตอนตอนเข้าง,งานเนี่ยก็ทุกคนต้องใส่แมสตวจอุณหภูมิเพียงแต่ภาพที่ออกมามันเหมือนช่วงท้ายแล้วมันสนุกสุดก่อนจะเลิกนี่ไงก็เธอก็สนุกแล้วเธอคิดว่าโอเค ไม่มีพูดเอาไว้เรื่องของไอการเช็ดงงเช็ดเงือคือเราพูดเรื่องหน้ากากเราพูดเรื่องอยู่ห่างกันเราพูดเรื่องล้างมือเพราะฉะนั้นเธอบอกก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยซีเรียสขนาดนายกรัฐมนตรีถึงต้องสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบเลยเพราะมันเป็นภาพที่แบบคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ที่บอกว่าถ้าเธอลุกขึ้นมาพูดเธอรู้ทําไม่ถึงการ พี่ค่อนข้างจะเชื่อเธอเพราะเธออาจจะเป็นคนที่ซื่อมากว่าไอ้นี่ไม่อยู่ใน,นสายใช่ก็ฉันก็อยู่ห่างกับเขาปิดเวลาที่ฉันอยู่ตรงไหน,นฉันก็ใส่หน้ากา,ากยนต้องจากช่วงร้องเพลงแต่ท้ายที่สุดนะเขาเรียกอะไรผลก็ลงที่เธอนะมันมีการยกเลิกงานของเธอ hmm. ในในบางจังหวัด เพราะว่าก็กลัวว่าจะม,มีปัญหานะครับส่วนล่าสุดเนี่ยในอำเภอเฉวนวเนี่ยครับมอบหมายมอบหมายให้นะักวิชาการสาธารณส,สุขชำนาญการเป็นผู้ร้องทุกลก่าวโทษคือเอาตัวผู้จัดงานคอนเสิร์ตมาดำเนินคดีดดก็เล่า2เรื่องนี้เพราะอะไรเหมือนกับเรากําลังอยู่ในการผ่อนผันเนาะให้จัดงานได้อะไรได้เนี่ยถ้าเกิดการจัดอ e ีเวนต์แล้วมีปัญหาอีกคนอื่นก็จัดงาน<อ>าไม่ได้อีกครับจาได้ไหมเมื่อตอนที่เขาเปิดตระสีตราสีเนี่ยพี่บอกสีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรัาภาวนาว่าสีที่มาก่อนเขาอย่าทำเพี้ย พรา,าสีทีมอ่สมมตินะ่ะเราเปิดขาวเราเปิดเขียวเราเปิดเหลืองถ้าเหลืองทําผิดแดงจะไม่ได้เปิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเปิดมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วพอมาถึงขั้นที่เขายังไม่ปล่อยเนี่ยครับถ้ามีอย่างเงี้ยไอ้ขั้นที่ยังไม่ปล่อยจะไม่ถูกปล่อยอ เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันต้องช่วยกันเพราะเนี่ยเตือนว่าตอนที่เราหยุดกันยาวๆเนี่ยเราจำได้ว่าร้านอาหารผับบาร์กับอีเว้นต์เนี่ยโอดครวนเลยว่างานเขาหายจัดไม่ได้ใช่เพราะว่ามันมีสีขาวที่เปิดก่อนเพื่อนแล้วก็มามีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงและยังมีเฟสที่หลังสีแดงครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้พวกที่อยู่หลังสีแดงเนี่ยเขาต้องการให้ขาวเขียวเหลืองแดงปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่เขากำหนด ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นครบสองสัปดาห์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอสิ่งที่อยู่หลังสีแดงก็จะได้รับการเปิดฝากเอาไว้เนาะเราจะได้มีอีเวนต์เราจะได้มีเพื่อคนอยู่เบื้องหลังใช่คนทำงานเขาจะทำงานกันได้ช่วยกันช่วยกันเอาสองเรื่องนี้มาไม่ได้ตําหนิติเตียนใครแค่มาเตือนใจเตือนใจคนจัดงานเห็นแบบนี้ก็รีบไปบอกเขาซะนักร้องเองก็ต้องนึกว่าเออถ้าท่านทำอย่างนี้นักร้องคนอื่นๆจะไม่ได้ทีมงานก็จะเข้าเรื่องกลาบ กลาบนักเรียนสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเลือกเบรกหน้าจะได้เป็นอยู่วิทยาทั้งเบรกได้ไม่เอ่ยโอเคอ่ะไปเรื่องที่3ก็อย่างที่บอกครับเป็นภาพของครูท่านหนึ่งสมาชิก Facebook นะครับคุณอิทธิพงศ<ม>นะ์วิวัฒนาเจริญเขาแชร์ภาพเป็นครูกําลังก้มกับนักเรียนที่ยืนอยู่หลังแผ่นพุ่มโดยมีแคปชั่นว่ามีข้าวกินมีเงินใช้ชีวิตสุขสบายเพราะพวกเธอ อ่าลงรูปเอาความรู้สึกอาจารย์ก่อนเพราะว่าจริงๆโลกโซเชียลวิ่าจกันกันนํำเลยอาจารย์รู้สึกอย่างไรพี่รู้สึกเพราะพี่รู้ว่าพี่เป็นครูบาอาจารย์ครับพี่กินเงินเดือนข้าราชการซึ่งมาจากภาษีประชาชนครับพี่รู้อยู่ว่าเด็กเสียค่าเลาเรียนครับแต่ค่าเลาเรียนที่เด็กเสียนั้นจิบจ่อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับค่าบริหารสถานศึกษาครับพี่เคยพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าพวกหนูทุกคนที่เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐเรียนโรงเรียนของรัฐ หนูได้ทุน,นเพราะมันมันเหมือนสิ่งที่เราจ่ายอ่ะมันไม่พอที่เธอได้รับหรอกอสมมติเราจ่ายไปสิบบาทเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยค่า,าจ,จะต้องใช้ห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นเขากลับเท่ากับเราได้ทุนสี่สิบาทซึ่งมันมาจากภาษีของประชาชนม,มาจากต่างๆเด็กหนึ่งหัวเนี่ยครับถ้าต้องใช้เงินสิบบาทไอ้ต้องใช้เงินห้าสิบาทแต่เด็กที่จ่ายค่าเลาเรียนจ่ายแค่สิบบาทที่เหลือลนั้นมาจากภาษีของประชาชนจริงๆเราต้องมีหน้าที่อธิบายให้เด็กรู้นะอาจารย์ คือครูคนนี้ถัดจากจะร้้จริงว่าตัวเขารู้หรือเปล่าถ้าเขารู้ก็ยังทําอย่างนี้แปลว่าเขาดราม่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาก็เป็นครูที่ไม่ดีเพราะครูที่ดีนอกจากความรู้แล้วต้องรอบรู้ก็รู้ไหมพี่พูดกับคนเสมอว่าคุณอยากก้าวหน้าคุณต้องรู้ลึกครับรู้รอบรู้ลึกรู้รอบรู้ไกลรู้ไกลรู้ลึกคือคุณสอนอะไรคุณทําหน้าที่อะไรคุณรู้ให้ลึก คุณเป็นนักบัญชีคุณต้องเก่งบัญชีนะคะคุณเป็นนักการตลาดคุณต้องเก่งตลาดคุณเป็นนักร้องคุณต้องรู้เรื่องโน้ตตัวโน้ตอันนี้คือรู้ลึกครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้รอบนะครับอย่างเช่นถ้าคุณทํางาน FBT ซึ่งทําเสื้อผ้ากีฬาครับคุณจะรู้เรื่องกีฬาอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องรู้เรื่องแฟชั่นด้วยงั้นแฟชั่นกับกีฬาเนี่ยคุณต้องรู้หลายอย่างแล้ว สรสนิยมของคนนะคะสรีระของคนมันแปลเปลี่ยนไปไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือรู้รอบเสร็จแล้วคุณต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นคือรู้ไกลเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะรู้ลึกอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นครูคนนี้สมมติว่าเขาเป็นคนครูสอนคณิตศาสตร์หรือสอนประวัติศาสตร์อ,อะไรละแล้วแล้เขรู้วิชาที่เขาสอนเป็นอย่างดีก็แปลว่าเขารู้ลึก แต่การที่เขาขาดความรู้รอบตัวว่าการที่เราบริหารการศึกษามันมีเงินมาจากไหนบ้างถ้าเขาไม่รู้แปลว่าเขาไม่รู้เราถ้าเขาตอบว่าเขาตั้งเขาตั้งใจสอนนักเรียนให้รู้ว่าการเป็นข้าราชการต้องติดดินนี่มันฟังพอไหมอาจารย์ไม่ใช่มันผิดไงมันไม่ถูกไงคือการที่เขาไปพูดว่ามีกินมีใช้พอเด็กพวกนี้มันผิดแล้วเพราะค่าเราเรียนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันเหมือนเวลาที่กอล ไปเล่นเทนนิสไปเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเสียค่าสมาชิกถูกไหมคะเหมือนเด็กจะมาเรียนก็ต้องเสียค่าเราเรียนมันเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเท่านั้นที่อาจารย์กําลังบอกแต่ว่าคุณครูก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองนะฮะอาจารย์เป็นรูปอาจารย์ดูนะ,ะเป็นรูปมนุษย์โบราณพร้อมคําเสียดสีที่ว่าคาโบร่ณโบราณเคยสอนไว้ว่าอุบะอุบะอุกาอุกาอุบะอุบะสมัยเขาคงคิดว่าคนที่ มองว่าครูเป็นพระคุณที่สามครูเป็นแสงสว่างนี่เป็นความโบราณเหรอพี่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าเขาเคยเรียนวิชารวรรณคาดีเขาจะรู้ว่าคาว่าคลาสสิกแปลว,ว่าสิ่งที่อากาลิโกนะคะอย่างเช่นดนตรีคลาสสิกแปลว่าอะไรฟังพอสอไหนก็ยังทันสมัยผลงานเชคสเปียร์เป็นคลาสสิก ก็แปลว่าละครเชคสเปียร์มาเล่นสมัยไหนก็ยังทันสมัยนะคะแล้วเราก็มีนวัิยายของเราหลายเรื่องที่เป็นคลาสสิกรีเมค10รอบ20รอบอย่างเช่น4แผ่นดินเนี่ยเรามีแม่พลอยมากี่คนแล้ว <laughs> แต่เราก็ยังดูได้ใช่ไหมนี่คือคลาสสิกเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าครูเป็นเรือจ้างครับครูเป็นแสงสว่าง ครูเป็นพระคุณที่สามนะคะพี่ว่าใช้อีกกี่ยุคพี่ตายแล้วเกิดอีกสิบชาติถ้าพี่มีโอกาสจะตายาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะพี่ <ม iness. S 1> ว่าคําเหล่านี้ยังอยู่ครับตอนสุดท้ายของเรื่องเรื่องนี้จบยังไงคุณผู้ชมครูไลน์นี้ก็ลบภาพที่เป็นประเด็นทิ้งไปทั้งหมดเนื่องจากต้องการลดคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับคําชี้แจงตนแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าครูฟังรายการเรามาโดยตลอดอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่ามันโพสไปแล้วมันจะอยู่ตลอดไปแหละมันจะอยู่ตลอดไปคุณลบได้แต่คนที่เขาแคปเจอร์เขาไม่ลบให้คุณ แล้วก็เฟซบ o o กคอามีนิัยห่วงใยเรากลัวเราจะลืม,มเขาจะคอยเตือนเราเมื่อ3ปีผ่านไปห<ช>้าปีผ่านไปตอนนี้นั่พี่ได้เห็นแต่3ปีที่เลวเธอได้กลับเธ<ร>อได้กลับนักเรียนของเธออันนี้คือ3มเรื่องที่มาเปิดการเดี๋ยวเบรกหน้าคุณผู้ชมก็จะเข้าเรื่องของคุณบอสอยู่วิทยาแบบเต็มๆดังนั้น3มเรื่องนี้นะใครมีไอเดียมีความคิดอะไรส่งข้อความมาเดี๋ยวเปิดเบรกหน้าคุย3เรื่องนี้แล้วค่อยเข้าเรื่องบอสบอสอยู่วิทยาสักครู่เดียวครับ